เราก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะทำไมแม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยทำไมแม่เป็นแบบนี้เนี่ยพี่ฟิล์มการ์ตูนเรื่องนี้สนุกจังใช่ฟิลตอนนี้ตลกด้วยนะแล็กพาตัวพูดญี่ปุ่นพูดฟิล์มน้องฟิลว่างหรือเปล่าลูกว่างแม่ฟิลไม่ได้ทำอะไรอยู่พอดีเลยนั่งดูการ์ตูนอยู่ใช่ค่ะแม่งั้นไปช่วยแม่ทำงานบ้านหน่อยนะน้องฟิลเช็ดกระจกค่ะค่ะส่วนพี่ฟิล์มกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านนะลูกได้แม่พี่ฟิล์มไปทำงานบ้านกันพี่ไปหาไม้กวาดก่อนฟิลรีบๆเช็ดกระจกนะจะได้ไปดูการ์ตูนต่อค่ะพี่ฟิลน้องฟิลกำลังรีบอยู่พี่กวาดใกล้เสร็จแล้วนะวันนี้หน้าที่เราน้อยมากเลยแค่เช็ดกระจกเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพี่ฟิลของน้องฟิลใกล้เสร็จแล้วโอเคฟิลเดี๋ยวพี่เหลือถูบ้านเดี๋ยวพี่ขอถูก่อนจ้าพี่ฟิลน้องฟิลเช็ดกระจกเสร็จแล้วอย่าน้องฟิลไปนั่งรอนะโอเคฟิลของพี่ยังถูไม่เสร็จเลยเดี๋ยวต้องกรองน้ำอีกจ้าวันนี้ดีจังเลยแม่สั่งงานน้อยไม่เหนื่อยด้วยแต่พี่ฟิล์มเหนื่อยหน้าดูแม่สั่งงานเยอะแยะเลยพี่ฟิล์มแม่มีขนมมาฝากแบ่งน้องด้วยนะลูกได้แม่ขอบคุณค่ะวันนี้แม่ให้เลห่อใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะไปนั่งกินแล้วก็ดูการ์ตูนกับฟิลน้องฟิลแม่มีขนมมาให้จ้าขอบคุณค่ะแม่กินให้อร่อยนะลูกค่ะดีจังเลยวันนี้แม่มีขนมให้ด้วยคนนี้น่ากินจังเลยอ่ะรอกินของพี่ฟิลป่ะพี่ฟิลน้องฟิลมีอะไรมาโอวัตมีอะไรอ่ะฟิลนี่พี่ฟิลคอนนี่พี่ก็มีเหมือนกันนะฟิลเลยทำไมพี่ฟิลได้ห่อใหญ่อ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะฟิลแม่เอามาให้เมื่อกี้แล้วทำไมหนูได้ห่อเล็กอ่ะเป็นอะไรของฟิลอยู่ๆก็ลุกหนียังพูดไม่ทันจบเลยแม่บอกให้เอามาแบ่งกันนะเนี่ยห่อใหญ่ขนาดเนี้ยแม่ทำไมน้องฟิลได้ขนมห่อเล็กแล้วพี่ฟิลได้ห่อใหญ่ล่ะแม่มีนิทานน้องฟิลไม่เอาหรอกเดี๋ยวน้องฟิลแม่เมื่อกี้เป็นไรอ่ะเห็นเสียงดังข้อน้องฟิลอะสิแม่ยังพูดไม่ทันจบเลยขึ้นข้างบนไปละฟิลก็เหมือนกันแม่เมื่อกี้ฟิลก็ยังพูดไม่ทันจบเลยก็วิ่งมาหาแม่ซะก่อนน้องฟิลอะมาถามแม่ว่าทำไมได้ขนมห่อเล็กแม่ยังไม่ทันอธิบายเลยหนีขึ้นห้องแล้วแม่เข้าใจแม่เลยเราก็ทำงานเท่ากับพี่ฟิล์มแต่ทำไมเราได้ขนมห่อเล็กกว่าพี่ฟิล์มได้ห่อใหญ่เหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ทำไมเราได้ขนมห่อเล็กพี่ฟิล์มได้ขนมห่อใหญ่ชุบยิ้มยิ้มชุบว้าชุบเอามาเอามายิ้มชุบยิ้มชุบอะไรไม่ใช่พี่ฟิล์มน้องฟิลค่ะแม่แม่ซื้อเสื้อมาฝากเสื้อค่ะแม่อันนี้ของพี่ฟิล์มนะขอบคุณค่ะแม่แล้วน้องฟิลอ่ะอันนี้ของน้องฟิลค่ะอุ้ยสวยอ่ะพี่ฟิล์มชอบไหมลูกชอบค่ะแม่ตรงนี้ผูกได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วน้องฟิลอ่ะแม่ทำไมของน้องฟิลเป็นแบบนี้น้องฟิลอยากได้มาของพี่ฟิล์มของน้องฟิลมันไม่สวยแม่หนูไม่อยากได้ตอนนี้หนูอยากได้มาของพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแลกกันนะน้องฟิลอยากได้ฟิลแต่แม่ซื้อตัวนี้ให้พี่ไม่ใช่หรอแต่น้องฟิลอยากได้แลกกันพี่ฟิล์มแลกกันของพี่ฟิล์มสวยอ่ะน้องฟิลอยากได้เอามาแลกกันนะเอามานี่น้องฟิลทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูกก็แม่เลือกลายนี้มาให้น้องฟิลก็เอาลายนี้อันนั้นอะของพี่ฟิล์มเขามันคนละไซส์กันน้องฟิลอะใส่ของพี่ฟิล์มไม่ได้หรอกฟิลทำไมช่วงนี้ทำนิสัยแบบนี้อะก็แม่เลือกมาให้แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปสิพี่ฟิล์มแต่น้องฟิลอยากได้ลายนี้จะแลกไม่แลกก็แม่ซื้อตัวนี้ให้พี่อะทำไมฟิลทำแบบนี้อะก็น้องฟิลอิจฉาจะทำไมน้องฟิลไม่เอาหรอกฟิล์มทำไมน้องฟิลอะเป็นคนแบบนี้อะลูกฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันแม่แต่ช่วงเนี้ยฟิลก็แบบทำตัวเหมือนเป็นเด็กขี้ฉาเมื่อกี้ฟิลพูดมาได้ยังไงว่าฟิลอ่ะอิจฉาฟิล์มสงสัยต้องเรียกน้องฟิลอ่ะมาอบรมซะหน่อยละก็ดีเหมือนกันนะแม่เฮ้ยเซ็งแม่ไม่ยุติธรรมเลยให้ชุดสวยๆกับพี่ฟิล์มตลอดแล้วดูชุดเราดิเฉยเฉยแค่เราอยากได้ชุดของพี่ฟิล์มก็ไม่ให้ทำเป็นบ่นหรือว่าเราเป็นเด็กขี้ฉาเนี่ยเราแค่อยากได้ชุดของพี่ฟิล์มแค่นั้นเองขอแค่นี้ก็ไม่ได้พี่ฟิล์มหายไปไหนกันหมดเนี่ยบ้านเงียบเชียว
ห้องครัวก็ไม่อยู่ออฟฟิศก็ไม่อยู่แล้วไปอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าอยู่หน้าบ้านกันอ้าวอยู่นี่เองแม่กับพี่ฟิล์มกำลังไปไหนเนี่ยแม่พี่ฟิล์มไปไหนแม่กำลังจะไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวน้องฟิล์มแม่น้องฟิล์มไปด้วยไปไม่ได้น้องฟิล์มเฝ้าบ้านนะลูกเดี๋ยวแม่ให้พี่ฟิล์มอ่ะไปช่วยแม่ถือของคนเดียวก็พอพี่ฟิล์มยังไปนั่นเลยแล้วทำไมน้องฟิล์มไปไม่ได้อ่ะแม่อยู่บ้านแล้วกันน้องฟิล์มเดี๋ยวแม่รีบไปรีบกลับเดี๋ยวก่อนแม่น้องฟิล์มไม่ให้ไปเป็นไรอ่ะฟิล์มมีปัญหาอะไรอีกแม่ทำไมไม่ฟิล์มไปได้แล้วทำไมน้องฟิล์มไปไม่ได้น้องฟิล์มไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่ต้องไปอยู่บ้านนั่นแหละแค่นี้นะแม่จะรีบไปรีบกลับแม่น้องฟิล์มจะไปด้วยแม่อย่างนี้ตลอดเลยพี่ฟิล์มไปนั่นแล้วทำไมเราไปไม่ได้แล้วก็อยากไปตลาดเหมือนกันนะโอ๊ยทำไมแม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยอะไรอะไรก็พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเราก็อยากไปตลาดเหมือนกันนะแค่ขอไปตลาดแม่ยังไม่ให้ไปเลยเราก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะทำไมแม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยทำไมแม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยแม่กลับมาแล้วค่ะแม่ทำไมแม่ให้น้องฟิวไปตลาดก็แม่ไม่อยากให้น้องฟิวอ่ะตากแดดมันร้อนลูกแม่รักลูกไม่เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยขนมก็ให้พี่ฟิล์มห่อใหญ่กว่าเสื้อผ้าก็ให้พี่ฟิล์มสวยกว่าขนาดไปตลาดแม่ยังไม่ให้น้องฟิวไปเลยฟิวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าขนมที่พี่ได้จากแม่ห่อใหญ่อ่ะแม่บอกว่าให้เอามาแบ่งกันแต่ฟิวอ่ะยังไม่ฟังพี่เลยแล้วฟิวก็เดินหนีมาหาแม่ใช่เหรอพี่ฟิล์มใช่สิฟิวแม่บอกพี่มาอย่างนั้นแต่พี่ยังพูดไม่จบฟิวก็เดินหนีไปแล้วแบบนี้นะฟิวเข้าใจผิดใช่ไหมพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิฟิวอ่ะยังฟังพี่พูดไม่จบเลยก็เดินหนีซะแล้วแม่งั้นน้องฟิวขอโทษนะจ้าแล้วเรื่องชุดล่ะแม่ชุดอ่ะของน้องฟิวอ่ะชุดละ300เลยนะลูกของพี่ฟิล์มอ่ะ89เองนะใช่น้องฟิวอ้าวก็แปลว่าเสื้อของน้องฟิวแพงกว่าใช่มั้ยแม่ใช่น้องฟิลงั้นน้องฟิลขอโทษนะคะฟิลเวลาจะทำอะไรก็หัดฟังคนอื่นบ้างสิไม่ใช่โวยวายอิจฉาอยู่ได้ได้พี่ฟิลวันหลังน้องฟิลจะไม่อิจฉาแล้วแม่น้องฟิลขอโทษอีกรอบนะคะจ้าแล้วส่วนเรื่องไปตลาดล่ะแม่ส่วนเรื่องตลาดนะแม่ไม่อยากให้น้องฟิลไปเพราะว่าแดดมันร้อนคนก็เยอะเบียดก็เบียดกันลูกแม่ก็เลยให้พี่ฟิล์มอ่ะไปช่วยถือของใช่ฟิลถือของมันหนักนะแดดก็ร้อนด้วยกว่าจะกลับบ้านมาเนี่ยถือของจนแขนห้อยเลยนะน้องฟิลเข้าใจแล้วค่ะแม่ที่แท้อ่ะแม่หวังดีนี่เองฟิลขอโทษนะคะจ้าน้องฟิลวันหลังเวลามีอะไรอ่ะฟิลก็ฟังคนอื่นก่อนนะค่ะอย่าคิดไปเองอีกอ่ะลูกจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ชอบโวยวายนะคะโดยที่ไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเนี่ยก็ควรปรับตัวนะคะแล้วเราก็ควรฟังเหตุผลก่อนว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะคะไม่ใช่ว่าโวยวายไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ฟังคนอื่นนะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดเหมือนน้องฟิวกับแม่ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย